ฉันไม่รู้ว่าแกคิดจะทำอะไรอยู่นะแต่แกควรจะคิดให้มันรอบคอบอย่าทำอะไรวู่วามไม่ต้องห่วงผมควบคุมทุกอย่างได้พ่อครับคุณปรมะมาขอพบครับปรมะมาที่นี่เหรอครับตอนนี้เขารออยู่ห้องรับรองพอใจขอพบไหมครับให้เข้ามาได้เลยครับคุณย่าขอพบคุณก่อนออกไปได้แล้วคุณมีเรื่องอะไรจะคุยกับผมกล้าบ้างนะที่เหยียบมาถึงที่นี่ผมมีเรื่องต้องสาสางกับลูกชายคุณความดันทุรังนี่มันส่งผ่านทางพันธุกรรมได้ด้วยเหรอปรมะเธอมีพ่อเป็นตัวอย่างนะต่อให้เขาพยายามเท่าไหร่เขาก็สู้ฉันไม่ได้คุณกล้าพูดอย่างนี้ได้ไงพ่อผมตั้งใจทำงานหนักเพื่อพวกคุณเขาทุ่มเททุกอย่างเพื่อเอ็มพายก็ถ้าเขารักเอ็มพายจริงเขาลาออกทำไมก็เพราะว่าพวกคุณเอาเปรียบพ่อผมก่อนพวกคุณเริ่มก่อนใครจะเป็นผู้ร้ายขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นคนเล่าพ่อคุณมันก็แค่ขี้แพ้ที่ออกไปเปิดบริษัทเองแล้วเอาตัวไม่รอดแล้วก็เที่ยวไปโทษว่าเป็นความผิดของคนอื่นก็เพราะว่าพวกคุณกัดไม่ปล่อยไงคุณเล่นสกปรกกับพ่อผมเหมือนอย่างที่คุณพีทำกับผมเนี่ยเล่นสกปรกอะไรก็แค่ทำธุรกิจธุรกิจผูกขาดนั่นเหรอทำนาบนหลังคนไม่คิดที่จะให้คนตัวเล็กๆได้ลืมตาอ้าปากกันเลยสักวันเวรกรรมจะตามพวกคุณทันฉันเป็นคนไม่เชื่อเรื่องเวรกรรมซะด้วยสิคุณรอดูวันที่อาณาจักรของคุณล่มกันละกันคุณอมตะเสียใจเลยนะปรมะมันจะไม่มีวันล่มตราบใดที่ฉันยังมีลมหายใจอยู่อย่างแน่นอน